อ้าวนะครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันแล้วครับสารใหญ่บข้อรอบพสวรรค์นะครับวันนี้เป็นตอนที่346ถึง347นะครับผมความเริ่มต้นที่แล้วนะครับดีเทียนได้กลับมาจากการเดินทางในการเข้าสู่ดาวเคราะห์ที่เพิ่งกำเนิดใหม่ในการเดินทางครั้งนี้เขาสามารถยกระดับพสวรรค์หลายอย่างของเขาให้เกินระดับ 50% ได้และในตอนนี้เขาก็สามารถฝึกฝนทักษะดาบระดับพระเจ้าดาบพูดภัยให้ถึงขั้นสมบูรณ์แบบได้และเขายังสามารถฝึกฝนทักษะฝ่ามือระดับที่เหนือระดับพระเจ้าได้จนตอนนี้ระดับพลังของเขามาถึงจักรพรรดิของราลาแล้วในสุดจี้เทียนก็สามารถบรรลุกลายเป็นบุตรแห่งสวรรค์และเทียมทานได้และเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการสร้างยุทธภัณฑ์มิติเขาได้ไปขอร้องให้เทพยุทธภัณฑ์ดันรั่วสร้างยุทธภัณฑ์มิติให้แก่เขาแต่มันก็มีข้อเลือกเปลี่ยนเขาต้องไปนำเพลิงประหลาดในเขตแดนรับพลังสิทธิ์มาให้กับเทพยุทธภัณฑ์ดันรั่วเป็นการตอบแทนยี่เทียนตอบรับและออกเดินทางในทันทีเอาละครับไปชมกันต่อดีกว่าครับว่ายี่เทียนสามารถนำเพลิงประหลาดกลับมาได้หรือไม่นะครับผมเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับไปรับชมรับฟังกันดีกว่าครับเขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่ที่1ในมหาทวีปจีวูมันไม่ใช่อาณาจักรแบบเปิดตราบใดที่คุณมีเหรียญตาเพลิงศักดิ์สิทธิ์คุณก็สามารถเข้าสู่เขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้และเทพยุทธภัณฑ์ดันรั่วก็ได้มอบเหรียญตาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ยี่เทียนก่อนหน้านี้หลังจากที่ยี่เทียนออกจากภูเขาน้ำต้นศักดิ์สิทธิ์เขาก็มาถึงเมืองขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงและหลังจากเฮลพอร์ตครั้งแล้วครั้งเล่าในสุดเขาก็มาถึงเมืองเพลิงศักดิ์สิทธิ์เขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่3ล้านไมล์ทางทิศตะวันตกของเมืองเพลิงศักดิ์สิทธิ์ไม่นานจากนั้นยี่เทียนก็มาถึงพื้นที่ที่เขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่สถานที่แห่งนี้ราวกับว่าเป็นทะเลแห่งเปลวเพลิงเหนือทะเลเปลวเพลิงนี้มีภูเขาไฟขนาดใหญ่ภายในภูเขาไฟแห่งนี้เป็นที่ตั้งของประตูทางเข้าเขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์หากต้องการผ่านประตูนี้ไปจำเป็นต้องใช้เหรียญตาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่แห่งนี้มีแต่พระเจ้าและแต่พระเจ้าแท้จริงมากมายคอยปกป้องอยู่หากใครก็ตามไม่มีเหรียญตาเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเข้าสู่เขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ได้ยี่เทียนเดินผ่านประตูเพลิงด้วยเหรียญตาเพลิงศักดิ์สิทธิ์และถูกส่งเข้าสู่เขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์อย่างรวดเร็วทันทีที่เขาเข้าสู่เขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ยี่เทียนก็สัมผัสได้ถึงพลังปานธาตุไฟแทรกซึมอยู่ในอากาศหากเป็นดาจพัดที่พอสอนธาตุไฟได้รับฝึกฝนอยู่ที่นี่พวกเขาย่อมพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนแม้ว่าปานธาตุไฟที่อย่างนี้จะแข็งแกร่งมากแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นเพียงพลังปานธาตุไฟที่นี่ก็เหมือนเขตแดนรับทั่วไปยกเว้นพลังปานธาตุไฟที่หนาแน่นอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรพิเศษยี่เทียนหยิบแผนที่ที่ซึ่งระบุตำแหน่งของเพลิงประหลาดออกมาตามข้อมูลของเทพยุทธภัณฑ์ดันรั่วตำแหน่งที่อยู่ของเพลิงประหลาดนั้นค่อนข้างไกลหากไม่มีอะไรผิดพลาดเพลิงประหลาดชนิดนี้น่าจะคงอยู่ตำแหน่งเดิมเมื่อรู้ถึงพิกัดคร่าวๆยี่เทียนก็เริ่มบินทางทันทีหลังจากบินออกไปเพียงชั่วครู่นกไฟขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ามาโจมตียี่เทียนประเภทนกวิญญาณเพลิงพอสอนทันจิตวิญญาณระดับจันทาพอสอนความเร็วระดับพอสอนได้เปรียบเพลิงระดับพระเจ้าพอสอนได้การป้องกันระดับสูงสุดพอสอนได้กองเล็บแบบจันทานกวิญญาณเพลิงนี้เป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณแห่งไฟซึ่งพบได้ทั่วไปในเขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์สัตว์วิญญาณแห่งไฟนั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์สูงพิเศษได้พวกมันไม่มีเลือดเนื้อดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกมันจะไม่พอสอนทางสายเลือดแต่พวกมันมีพอสอนทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นพอสอนในการเพาะของพวกมันร่างของสัตว์วิญญาณไฟนั้นประกอบขึ้นด้วยพลังของจิตวิญญาณแห่งไฟโดยสมบูรณ์หากพวกมันออกจากเขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ร่างของพวกมันก็จะลายหายไปดังนั้นพวกมันจึงทำได้เพียงอาศัยอยู่ในเขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ไปตลอดชีวิตเท่านั้นเมื่อเห็นว่านกวิญญาณเพลิงโจมตีเข้ามาเย่เทียนก็บุกขยี้มันด้วยการตบเพียงครั้งเดียวฝ่ามือของความว่างเปล่าปังฝ่ามือขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่าตบร่างของนกวิญญาณเพลิงแต่สลายในพริบตาเย่เทียนใช้ฝ่ามือความว่างเปล่าระดับตำนานท่านนั้นแต่ถึงกระนั้นนกวิญญาณไฟตัวนี้ก็ไม่สามารถต้านทานได้ร่างของมันแตกสลายกลายเป็นเท่าฐานอย่างสมบูรณ์ตลอดการเดินทางมีสัตว์สูญวิญญาณแห่งไฟจำนวนมากโจมตีเย่เทียนพวกมันบางตัวมีความแข็งเทียบได้กับจักรพรรดิการาแต่พวกมันก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเย่เทียนได้และถูกกำจัดภายในวิกี่วินาทีเพียงไม่นานเย่เทียนก็บินมาถึงเทือกเขาภูเขาไฟซึ่งเทือกเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยภูเขาไฟหลายหมื่นลูกมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเรียงกันทอดยาวออกไปกว่าหลายสิบล้านไมล์นี่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเทือกเขาภูเขาไฟแห่งนี้และเพลิงประหลาดที่ดันรั่วต้องการนั้นก็อยู่ในภูเขาไฟขนาดเล็กที่โดดเด่นท่ามกลางภูเขาไฟนับหมื่นลูกนี้ด้วยเหตุนี้เพลิงประหลาดดังกล่าวจึงไม่ง่ายเลยที่จะนำมันออกไปนี่เป็นปัญหาอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องหามันให้เจอแม้ว่าเขาจะทราบตำแหน่งโดยประมาณแต่เทพยุทธภัณฑ์ดันรั่วก็ไม่สามารถรู้ตำแหน่งที่แม่นยำให้แก่เขาได้ดันรั่วเพียงอธิบายตำแหน่งของมันคร่าวๆและรูปร่างโดยประมาณของภูเขาไฟขนาดเล็กเท่านั้นดังนั้นเย่เทียนจึงต้องออกค้นหาด้วยความสามารถของเขาเองแน่นอนสำหรับเย่เทียนแล้วนี่ไม่น่าเป็นเรื่องยากเพราะเขานั้นมีความสอนในการล่าสมบัติเพลิงประหลาดจะรับเป็นสมบัติประเภทเพลิงเช่นกันในเมื่อมันเป็นสมบัติเย่เทียนก็สามารถใช้งานพอสอนราชสมบัติหามาได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเย่เทียนก็บินขึ้นไปเหนือภูเขาไฟพร้อมทั้งใช้พอสอนราชสมบัติออกค้นหาสมบัติโดยรอบด้วยคนมีการตรวจสอบเช่นนี้อีกไม่นานเขา
จะพบคอไฟที่มีเพลิงประดับอยู่อย่างแน่นอนทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นไม่ไกลจากเย่เทียนบุญสวรรค์มูลวิธีที่นี่คือสถานที่ที่ข้าใช้ฝึกฝนปลดกลับออกไปนายคือเย่เทียนเหลือบมองในไม่นานเขาก็จำตัวตนของอีกฝ่ายได้บุญสวรรค์เย็นโม่บุญสวรรค์เย็นโม่นั้นเป็นบุญสวรรค์ห้าดาราพวกของแกงของเขานั้นก็ไม่น้อยเลยเขาเป็นผู้เตียนดับในอันดับ7ของรายการจัดอันดับบุญสวรรค์แห่งดาวเคราะห์สีเงินแต่การเดินทางยาเคราะห์เกิดใหม่ครั้งล่าสุดนั้นไม่มีเขาอยู่ด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่เย่เทียนพบกับบุญสวรรค์เย็นโม่ผู้นี้แต่ในฐานะบุญสวรรค์เหมือนกันเย่เทียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุญสวรรค์วัดดาวเคราะห์สีเงินเป็นอย่างดีดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้จักบุญสวรรค์เย็นโม่บุญสวรรค์มูลวิธีจะออกไปได้แล้วที่นี่คือสถานที่ฝึกฝนของข้าข้าไม่ชอบให้ใครมารบกวนบุญสวรรค์เย็นโม่กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงห่างการเย่เทียนไม่ถอยไปแต่อย่างใดกลับรู้สึกว่าบุญสวรรค์เย็นโม่ผู้นี้แปลกไปเล็กน้อยเพียงเพิ่งจะพบเจอกันครั้งแรกสถิติของอีกฝ่ายนั้นกลับแข็งก้าวกับเขาเกินไปนอกจากนี้ทำมันต้องเจาะจงสวัสดิ์ที่นี่อีกฝ่ายกำลังปิดซ่อนอะไรอยู่หรือไม่แม้ว่าเขตแดนรับพระราชสิทธิ์จะเป็นสถานที่ที่ดีแต่บุญสวรรค์เย็นโม่ก็เป็นถึงสิทธิ์ของเย็นจงตัวตนที่ทรงอำนาจของดาวเคราะห์สีเงินสภาพแวดล้อมการเพาะที่เย็นจงจัดเตรียมให้นั้นต้องดีกว่าเขตแดนรับพระราชสิทธิ์แห่งนี้หลายเท่าบุญสวรรค์เย็นโม่ต้องการขับไล่เราออกไปคงไม่ใช่เพราะต้องการฝึกฝนอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าเขาค้นพบเพิ่มประหลาดและเพิ่มประหลาดดังกล่าวนั้นยังไม่ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงรออยู่ที่นี่แต่เขาก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีวิญญาณผิดปกติเรื่องราวคงไม่ได้มีแค่นี้อย่างแน่นอนบุญสวรรค์เย็นโม่ต้องขออภัยด้วยเสียมารยาทข้ามาที่นี่เพื่อหาอะไรบางอย่างดังนั้นข้าจึงกลับไปไม่ได้เว้นแต่จะพบมันก่อนอะไรนะนี่เจ้ารู้เรื่องผลึกเพิ่มศักดิ์สิทธิ์ด้วยงั้นหรือเป็นไปไม่ได้ทำไมเจ้าถึงรู้เรื่องนี้ข้าค้นพบสิ่งนี้เมื่อไม่นานมานี้และข้าก็ยังไม่บอกใครเจ้ามีทางรู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนผลึกเพลินศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรือสิ่งต่างๆต่างไปจากที่เขาคิดเอาไว้มากอีกฝ่ายไม่ได้มาที่นี่เพราะเพลิงประหลาดแต่เพราะสิ่งที่เรียกว่าผลึกเพลินศักดิ์สิทธิ์เมื่อเห็นเย่เทียนขมวดคิ้วบุญสวรรค์เย็นโม่ก็รู้ว่าเขานั้นเข้าใจผิดไปบุญสวรรค์มือทีเดิมทีข้าจะปล่อยเจ้าไปแต่เมื่อเจ้าได้ลองรู้ถึงผลึกเพลินศักดิ์สิทธิ์แล้วเช่นนั้นก็ต้องขอโทษด้วยวันนี้เจ้าต้องตายที่นี่จิตสังหารรุนแรงแผ่มาจากร่างของบุญสวรรค์เย็นโม่ขอมั่นใจอย่างมากว่าเขาจะสามารถฆ่าเย่เทียนได้อย่างง่ายดายเพราะเขาคือบุญสวรรค์ห้าดาราเป็นอันดับ7ในการจัดอันดับของบุญสวรรค์แห่งดาวเคราะห์สีเงินและเย่เทียนก็เป็นเพียงบุญสวรรค์สามดาราอันดับที่98ในรายการจัดอันดับแห่งบุญสวรรค์มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับบุญสวรรค์ห้าดาราที่จะฆ่าบุญสวรรค์สามดาราดังนั้นเขาจึงไม่กังวลว่าเขาจะฆ่าเย่เทียนไม่ได้ตายบุญสวรรค์เย็นโม่ระเบิดพลังออกมากายร่างเป็นหน้าจำแรงเทวคีดาบยาในมือของเขานั้นฟันออกไปฟันดาบร้อนแรงแผดเผามิติโดยรอบจนเกิดอาการสั่นไหวนี่แสดงให้เห็นถึงพลังน่าสะพรึงกลัวของบุญสวรรค์ห้าดาราอย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันเย่เฮียนใช้ศักดิ์ขามิติแช่แข็งมิติโดยรอบและลักษณะอื่นของพลังสารมิติมิติพาราไลเย่เฮียนควบคุมพลังมิติโดยรอบของบุญสวรรค์เย็นโม่ทำให้เกิดการพาราไลของห้องมิติในช่วงพริบตามิติขนาดใหญ่ก็พาราไลลงบุญสวรรค์เย็นโม่ถูกดูดเข้าไปในมิติที่ล่มสลายอย่างรวดเร็วแต่ทันทีที่เขาตกลงไปลำแสงสีทองฟ้าปรากฏขึ้นและพุ่งออกมาจากห้องมิติที่กำลังพาราไลห่อหุ้มร่างของบุญสวรรค์เย็นโม่เอาไว้แต่ถึงอย่างนั้นร่างของเขาก็ยังเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ก่อนที่บุญสวรรค์เย็นโม่จะทันตั้นตัวเส้นแสงแห่งดาบสายหนึ่งตัดผ่านเข้ามาอย่างกระทันหันชุบแขนของบุญสวรรค์เย็นโม่ถูกตัดขาดส่งผลให้ร่างกายของเขานั้นได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงเป็นไปไม่ได้นี่เจ้าไม่ใช่บุญสวรรค์สามดาราด้วยพลังที่เย่เทียนแสดงออกมาไม่มีทางที่เขาจะเป็นเพียงบุญสวรรค์สามดาราบุญสวรรค์สามดารานั้นไม่สามารถทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ในช่วงพริบตาเช่นนี้คนแข็งดังกล่าวย่อมเป็นบุญสวรรค์ได้ทำทานอย่างไม่ต้องสงสัยบุญสวรรค์มือวิธีกับกลายเป็นบุญสวรรค์ได้ทำทานระดับของดาราไม่ใช่บุญสวรรค์สามดาราอย่างที่คนอื่นรู้เย่เทียนซ่อนคนแข็งที่แท้จริงของเขาเอาไว้ลึกเกินไปโดยปกติแล้วบุญสวรรค์คนอื่นก็จะซ่อนคนแข็งของตัวเองเอาไว้เช่นกันแต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็ไม่เก็บพลังมากถึงขั้นเย่เทียนคนอื่นรู้ว่าเขาเป็นเพียงบุญสวรรค์สามดาราแท้จริงแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นบุญสวรรค์ได้ทำทานระดับของดารานี่มันน่ากลัวเกินไปนี้ด้านของบุญสวรรค์เย็นโม่กลายเป็นดำแสงพวกนี้ออกไปแต่ก่อนที่เขาจะหนีพ้นดับพูดพายตัดผ่านความว่างเปล่าทันใดนั้นขาข้างหนึ่งของบุญสวรรค์เย็นโม่ก็ถูกแยกออกจากร่างจากนั้นมือขนาดใหญ่ก็ปรากฏครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดฝ่ามือของความว่างเปล่าระดับเนื้อระดับพระเจ้าเมื่อบุญสวรรค์เย็นโม่เห็นฝ่ามือขนาดใหญ่ตรงหน้าเขาถูกแรงกดดันน่าสะพรึงกลัวของฝ่ามือของความว่างเปล่ากดทับจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ห่วงมิติโดยรอบถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์ภายใต้ฝ่ามือขนาดใหญ่นี้มันทรงพลังยิ่งกว่าทักษะกับคำมิติมากตู้มฝ่ามือความว่างเปล่าส่งร่างของบุญสวรรค์เย็นโม่เข้าไปร่วมความว่างเปล่าบุญสวรรค์เย็นโม่ติดอยู่ในร่วมความว่างเปล่าพลังฝ่ามือเมื่อคู่นั้นทำให้เขาไม่สามารถทำได้แม้แต่ขยับนิ้วบุญสวรรค์มือวิธีได้ปลดชีวิตข้าด้วยบุญสวรรค์เย็นโม่ตะโกนขอความเมตตาภายในร่มความว่างเปล่าแสงจิตสำนึกของเย่เทียนเข้าสู่ร่มความว่างเปล่า
ผชิญหน้ากับบุษวนเยนโม่บุษวนเยนโม่ผู้ผลิตปืนสัตว์สีแล้วเจ้ากลับถึงขั้นต้องการฆ่าข้าเพื่อปิดปากตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่นี่เจ้าไม่รู้อะไรจริงๆหรอบุษวนเยนโม่ตกตะลึงเล็กน้อยไม่นานเขาก็หนักนั่นถึงภูมิหลังของเย่เทียนเมื่อคิดดังนั้นเขาจึงได้รู้ทันทีว่าเย่เทียนนั้นคงไม่รู้เรื่องนี้จริงๆถ้าข้าพูดออกไปเจ้าจะปล่อยข้าไปได้หรือไม่ไม่ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่พูดทันใดนั้นร่างของฝ่ามือของร่างเปล่าบุกขยี้บุษวนเย็นโม่ตู้มตู้มตู้มบุษวนเย็นโม่ต้องทนรับกับยันตีของฝ่ามือของร่างเปล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระดูกของร่างของเขานั้นแตกละเอียดอาการบาดเจ็บของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าบุษวนเย็นโม่บาดเจ็บระดับหนึ่งเย่เทียนก็ปล่อยบุษวนเย็นโม่ออกจากโลกของร่างเปล่าสะกดจิตเย่เทียนไปใช้งานพอสันสกุลจิตของเขาพลังของพอสันสกุลจิตแผ่กระจายออกมาบุคคลรวงเข้าไปในจิตวิญญาณของบุษวนเย็นโม่บุษวนเย็นโม่มีสมบัติป้องกันวิญญาณแต่ตอนนี้เขาบาดเจ็บสาหัสมากทำให้เขาไม่สามารถใช้สมบัติป้องกันวิญญาณได้เต็มที่ภายใต้การบุคคลรวงซ้ำและซ้ำเล่าของพอสันสกุลจิตในสุดเขาก็ไม่สามารถป้องกันได้อีกต่อไปการสะกดจิตสำเร็จแล้วเมื่อเห็นสายตาที่ว่างเปล่าของบุษวนเย็นโม่เย่เทียนก็เริ่มถามคำถามทันทีบอกข้ามาผลึกควรศักดิ์สิทธิ์คืออะไรผลึกควรศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติต้นกำเนิดที่หายากมากมันเป็นหนึ่งวัตถุที่จำเป็นสำหรับการปลูกฝังพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟมันคืออะไรเย่เทียนก็เป็นบุษวนด้วยเช่นกันแต่เขาก็ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟมาก่อนพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟนั้นเป็นสิ่งที่ยากที่จะรับมันเป็นการประสานรวมกันระหว่างพอสอนเปลวเพลิงระดับพระเจ้ากับพลังกฎเกณฑ์แห่งไฟบวกกับสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกันสิ่งที่เรียกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์นั้นสูญหายไปนานแล้วมันจึงเป็นเรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่จะไม่ต้องรู้ถึงการคงอยู่ของมันบุษวนหลายคนต่างรู้กันดีว่าพอสอนได้อาวุธสามารถทับซ้อนกับพอสอนได้กำลังได้ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับหลายๆคนแต่ถึงอย่างนั้นจากการค้นคว้าศึกษามาอย่างยาวนานในที่สุดบุษวนหลายคนก็คงพบวิธีการบรรพพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้โดยการใช้พรสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับธาตุพระเจ้ารวมรวมเข้ากับพลังกฎเกณฑ์ของธาตุนั้นๆและอาศัยพลังสมบัติบางอย่างเพื่อบรรพพลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเมื่อสามารถบรรพพลังศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จก็สามารถใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนั้นปลดปล่อยการโจมตีออกมาได้และอนุภาพของมันก็ไม่ได้ไปกว่าการโจมตีของผู้ผู้ยุทธ์ที่มีพรสวรรค์ได้อาวุธทับซ้อนกับพรสวรรค์ได้พละกำลังที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเขาคิดมาเสมอว่าการโจมตีทับซ้อนระหว่างพรสวรรค์ได้อาวุธกับพรสวรรค์ได้กำลังนั้นคือการจับตีที่ทรงพลังที่สุดแต่ตอนนี้เขาก็ได้รู้ว่ายังมีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งไม่ต่างกันทำไมไม่มีคนเคยกล่าวถึงพลังศักดิ์สิทธิ์เลยเหตุผลที่ไม่มีใครกล่าวถึงพลังศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะพวกเขานั้นไม่รู้จักพลังศักดิ์สิทธิ์มีเพียงกองกำลังที่แข็งแกร่งบนข้อสิ่งเงินเท่านั้นถึงจะมีวิธีการฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์กองกำลังตระกูลเหยียนของข้ามีวิธีการบรรพพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟในครอบครองเช่นกันแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ฝึกฝนเพราะหากต้องการจะฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟนั้นจำเป็นต้องรวบรวมสมบัติหายากถึง4ชิ้นได้แก่ผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์หินมังกรไฟแก่นแท้จิตวิญญาณเปลวเพลิงอายุ1ล้านปีและเพลิงประหลาดระดับ7ขึ้นไปข้าได้รวบรวมแก่นแท้จิตวิญญาณเปลวเพลิงอายุ1ล้านปีและเพลิงประหลาดได้แล้วขาดเพียงแต่ผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์และหินมังกรไฟเมื่อกี้เจ้าพูดถึงผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นไปได้ไหมว่ามีผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่ใช่ผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเขาแห่งนี้แต่มันถูกสุญญาณแห่งไฟนำไปซึ่งสัตว์วิญญาณตัวนี้สามารถหลบหนีลงใต้ดินได้และข้าก็พยายามหาตัวมันอยู่เย่เทียนถามคำถามมากมายทำให้เขาร่วงรู้ข้อมูลซึ่งเป็นความลับหลายอย่างจากปากของบุษวนเย็นโม่ยกตัวอย่างเช่นภายในกระซี่ช้างช้างเผือกมีสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมากมายบนพลังศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงบุษวนและเทียมทานบางคนก็มีโอกาสได้บรรพพลังศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันบุษวนเย็นโม่เหลือเพียงอีกก้าวเดียวเขาก็จะสามารถเข้าไปสู่บุษวนเทียมทานได้เพื่อที่แข็งแกร่งขึ้นเขาได้ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถฝึกฝนได้สำเร็จเขาก็จะสามารถฝึกฝนทักษะพลังศักดิ์สิทธิ์ฝ่ามือเพลิงหายนะได้เมื่อถึงตอนนั้นเขามีโอกาส 70-80% ที่กลายเป็นบุษวนเทียมทานแต่น่าเสียดายที่เขาโชคไม่ดีที่ลงมือกับเย่เทียนบอกเนื้อหาวิธีการเกี่ยวกับการฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟทักษะเพลิงศักดิ์สิทธิ์ฝ่ามือเพลิงหายนะมาในฐานะบุญสวรรค์ของตระกูลเหยียนตระกูลเหยียนจะไม่มีทางปล่อยให้บุษวนเย็นโม่เผยแพร่วิธีการฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟของพวกเขาบุษวนเย็นโม่สาบานว่าหากเขาพูดถึงวิธีการฝึกฝนชีวิตของเขาจะต้องจบสิ้นแต่เย่เทียนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้แผ่ใต้อำนาจของพอสังกัดจิตบุญสวนเย็นโม่ได้อธิบายถึงวิธีการฝึกฝนทักษะเพลิงศักดิ์สิทธิ์ฝ่ามือเพลิงหายนะเมื่อบุษวนเย็นโม่พวกมาเขาก็อักเลือดอย่างต่อเนื่องผลสะท้อนกลับของคำสาบานนั้นรุนแรงอย่างไม่ต้องสงสัยหลังจากที่บุษวนเย็นโม่พูดจบลมหายใจของเขาก็อ่อนแอลงมากเย่เทียนไม่คิดจะปล่อยบุษวนเย็นโม่ขอให้ความสำคัญพอสวนในการเพาะของบุษวนเย็นโม่บุษวนเย็นโม่มีพอสวนในการเพาะดับพลังการซึ่งจัดว่าเป็นพอสวนในระดับที่สูงมากเย่เทียนจึงวางแผนที่จะรักษาพอสวนในการคัดลอกช่วงชิงพอสวนในการเพาะระดับพลังการของบุษวนเย็นโม่และมอบมันให้แก่เจ้าพระจันทา
ภรรยาของเขาหลังจากที่เขาเดินทางกลับไปยังโลกช่วงชิงเย่เทียนกระตุ้นพอสวนในการคัดลอกเพียงไม่นานพอสวนในการเพาะระดับบรรพการของพอสวนเย็นโม่ก็ถูกช่วงชิงไปโดยเย่เทียนและเก็บมันไว้ในตาประทับของพอสวนในการคัดลอกตายทันใดนั้นเย่เทียนก็ระเบิดหัวพอสวนเย็นโม่ฆ่าเขาอย่างรวดเร็วหลังจากสังหารพอสวนเย็นโม่เย่เทียนก็เก็บแหวนมิติของอีกฝ่ายมาเขาพบว่าภายในแหวนมิติมีขวดที่บรรจุแก่นแท้จิตวิญญาณเปลวเพลิงอายุ1,000,000 ปีและเพลิงประดาระดับ7ที่ถูกผนึกอยู่ในกองหยกซึ่งมันก็คือเพลิงพุทธะดอกบัวทองเราได้รับพิธีการฝึกฝนฝ่ามือเพลิงไหหน้ามาแล้วและยังได้รับสมบัติที่เป็นวัตถุดิบในการฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ธาตุไฟมาถึง2ชิ้นหากว่าเราสามารถนำผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์มาได้ก็เท่ากับว่าเรารวบรวมสมบัติที่จำเป็นมา3ชิ้นแล้วเหลือสมบัติเพียงชิ้นเดียวนั่นก็คือหินเทพมังกรไฟจากนั้นเย่เทียนก็เริ่มมองหาตำแหน่งของสายวิญญาณแห่งไฟไม่นานเย่เทียนพบสายวิญญาณแห่งไฟและผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ในภูเขาไฟขนาดเล็กแห่งหนึ่งอีกทั้งในที่แห่งนั้นยังมีเพลิงประหลาดอยู่ด้วยเพลิงประหลาดอันดับที่6เพลิงสีม่วงนี่ไม่ใช่เพลิงประหลาดที่เทพยุทธพันธ์ดันรั่วขอให้เราค้นหาดอกเตอร์ช่างโชคดียิ่งนักเราก็พบทั้งเพิ่มประหลาดและผลึกเพิ่มศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันในเวลานี้เขาเข้าใจสถานการณ์ได้คร่าวๆสัตว์วิญญาณแห่งไฟที่ขโมยผลึกเพิ่มศักดิ์สิทธิ์ไปนั้นแท้จริงแล้วคือสัตว์วิญญาณผู้พิทักษ์เพิ่มสีม่วงจากนั้นเย่เทียนก็หลบเข้าไปในห้องมิติค่อยๆเคลื่อนที่เข้าใกล้เพิ่มสีม่วงและสัตว์วิญญาณแห่งไฟอย่างเงียบงันความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณไฟตัวนี้ไม่ได้อ่อนแอพลังของมันเทียบกับบุษวนทั่วไปอีกทั้งยังสามารถหลบหนีลงใต้ดินได้ด้วยการจับตัวมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากหลังจากเข้าใกล้สัตว์วิญญาณแห่งไฟมากพอเย่เทียนก็ยื่นมือออกจากห้องมิติฝ่ามือความว่างเปล่าเย่เทียนขอสัตว์วิญญาณแห่งไฟส่งมันเข้าสู่โลกความว่างเปล่าเพื่อกักขังมันไว้เมื่อสัตว์วิญญาณแห่งไฟถูกจับตัวแล้วเย่เทียนก็สามารถผนึกเพิ่มประดานดับ6เพิ่งสีม่วงไว้ในกองหยกอย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็หันมาสนใจสัตว์วิญญาณแห่งไฟสัตว์วิญญาณแห่งไฟตัวนี้มีลักษณะคล้ายกับตัวนิ่มและผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในท้องของมันเย่เทียนลงมือฆ่าสัตว์วิญญาณแห่งไฟโดยไม่ลังเลจากนั้นก็ดึงผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ออกมาจากท้องของมันผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์เป็นยมณีรูปทรงผลึก12ด้านแต่ละด้านของมันสามารถมองเห็นโลกเปลวเพลิงที่แตกต่างกันนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะแสดงเห็นว่าผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากแค่ไหนหลังจากตรวจสอบชั่วครู่หนึ่งเย่เทียนก็เก็บผลึกเพลิงศักดิ์สิทธิ์ไว้โล่งความว่างเปล่าของเขาทันทีตอนนี้เหลือเพียงแค่หินเทพมังกรไฟตามที่บุษวนเย็นโมดกล่าวไว้ว่าหินเทพมังกรไฟเป็นสมบัติของพรหมกรและไม่ใช่สิ่งที่หายากในอาเขตของพรหมกรแต่นั่นก็เป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์ที่เข้าไปในอาเขตของมังกรแม้แต่ตระกูลเย็นก็มีหินเทพมังกรไฟไว้ในครอบครองแต่เย่เทียนมีวิธีการหากเขาต้องการหินเทพมังกรไฟเขาต้องเริ่มจากพรหมกรที่อยู่บนโลกบางทีเมื่อเขากลับไปเขาอาจจะสามารถดิ้นไถหินเทพมังกรไฟเล็กน้อยจากความมังกรเหล่านั้นแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าพวกมันจะมีหินเทพมังกรไฟในครอบครองหรือไม่ถึงเวลาที่ต้องกลับแล้วเย่เทียนเทพอร์ตออกไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ออกจากเขตแดนรับเพลิงศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันเย็นจงก็รู้เกี่ยวกับการตายของบุษวนเย็นโม่แล้วซึ่งเรื่องนี้ทำให้คนระดับสูงของตระกูลเย็นนั้นโกรธเกรี้ยวขึ้นทันทีในบรรดารุ่นเยาว์ของตระกูลในปัจจุบันมีบุษวนกำเนิดขึ้นเพียงแค่คนเดียวซึ่งก็คือบุษวนเย็นโม่อีกทั้งเขายังมีโอกาสกลายเป็นบุษวนเลี้ยงพานได้ในอนาคตศักยภาพของเขานั้นย่อมได้ขีดจำกัดแต่ตอนนี้บุษวนเย็นโม่กลับตายแล้วอาจกล่าวได้ว่าเรื่องนี้ส่งผลตระกูลเย็นได้รับความเสียหายอย่างหนักไปลากตัวไอ้บัตรซบที่ลงมือฆ่าบุษวนเย็นโม่แม่ฆ่าผู้นำตระกูลเดียนซึ่งเป็นตัวตนแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ตะโกนออกมาอย่างเกรี้ยวกราดเอาละครับจบไปแล้วนะครับตอนที่346ถึง347นะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับตอนหน้าบอกเลยมันโดดแน่นอนครับสู้กันทั้งเรื่องและแล้วก็ใกล้เวลากลับโลกของเย่เทียนแล้วนะครับเอาละครับมาชมกันต่อตอนหน้าดีกว่าครับถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยในที่นี้นะครับอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะครับขอบคุณครับ